ใครไม่มีใครตอบสักคนเลยค่ะเลยต้องมาแซ่บคนเดียวนะคะเพราะว่าวันนี้พาคุณผู้ชมมากินส้มตำค่ะถูกใจสาวๆอย่างพวกแน่นอนแล้วก็หนุ่มๆที่ชอบส้มตำนะคะวันนี้เมนูเด็ดเพียบเลยที่ร้านตำสบายค่ะเพราะหลายๆคนบอกว่าพ่อค้าแซ่บส้มตำก็แซ่บด้วยเอ้ยเดี๋ยวไปชิมกันเพราะว่าวันนี้เมนูเพียบเลยนะคะทั้งตำถาดแล้วก็ตำอีกสารพัดตำเดี๋ยวได้ชิมพร้อมกันแน่นอนที่ตำสบายค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการผักบุ้งป่วนชวนกินเหมือนเดิมนะคะเรากลับมาพบกันเป็นประจำทุกๆสัปดาห์แบบนี้ค่ะออกอากาศทุกวันอังคารนะคะ 11:00 นเป็นต้นไปนะคะเราก็จะมีหลากหลายเมนูแล้วก็หลากหลายร้านอาหารนะคะที่แนะนำให้คุณผู้ชมทุกท่านที่ชอบการกินเนี่ยได้ไปเห็นนะคะแล้วก็ไปชิมให้ดูเลยว่าอร่อยแค่ไหนแล้วร้านอยู่ตรงไหนนะคะและวันนี้ค่ะเป็นหนึ่งเทปพิเศษที่เรามาบันทึกความแซ่บไว้นะคะในรายการของเราค่ะวันนี้พวกมาอยู่ที่นี่ค่ะร้านตำสบายนะคะที่เรียกได้ว่ามีเมนูแซ่บๆเพียบเลยนะคะเพราะว่าหลายๆเมนูที่ผ่านมาหรือว่าหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีอาหารแบบหลากหลายมากเลยแต่ว่าสัปดาห์นี้พามาแบบแซ่บๆเลยค่ะมาอยู่ที่นี่ร้านตำสบายกับพ่อค้าที่ไม่น่าจะตำส้มตำเลยนะคะน่าจะไปทำอย่างอื่นมากกว่าเดี๋ยวมาดูรู้จักเจ้าของร้านกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะลงที่เป็นเจ้าของร้านตำสบายนั่นเองนะคะอยากรู้เลยค่ะว่าร้านตำสบายนี้เกิดขึ้นได้ยังไงคะเกิดจากมันทำอะไรมาหลายอย่างนะครับทั้งเป็นครูและดนตรีเป็นครูเป็นครูมาก่อนใช่ไหมใช่นักดนตรีด้วยค่ะเจ้าร้านนี้เกิดขึ้นได้ยังไงเหมือนแบบว่ามันเบื่องานประจำก็ชอบกินส้มตำด้วยก็เลยลองไปเรียนมาแล้วก็กลับมาลองเปิดตัวแล้วทำไมต้องชื่อตำสบายก็คือเราเวลาไปกินส้มตำเนี่ยนะมันเหมือนเราไปทำงานไหนเนี่ยมันจะเหมือนเป็นเพลิงอ่ะมันไม่สบายครับคือที่มันเป็นแบบนั่งแล้วมันจะสบายแล้วนั่งแล้วมันนั่งได้นานนะครับต้องไม่ร้อนไม่อะไรเห็นพ่อค้าหล่อแซ่บขนาดนี้นะคะสไตล์ของร้านต้องไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนสไตล์ของร้านเป็นยังไงคะพี่เป๊กก็สไตล์นะครับก็มั่วๆครับแต่ว่าจังที่เราชอบครับคือชอบแต่งชอบตกแต่งแล้วไม่อยากมันโล่งๆครับในร้านนี่ดีไซน์เองหมดเลยทำเองทุกอย่างนะคะบอกเลยว่าแซ่บจริงนะคะทุกทีเราผ่านมามีพ่อค้าแซ่บอาหารแซ่บแล้วนะคะพ่อค้าก็แซ่บด้วยนะคะวันนี้บรรยากาศร้านเรียกได้ว่าอย่างสบายๆอย่างที่พ่อค้าบอกนี่แหละค่ะบริเวณบรรยากาศหรือว่ารสชาติของอาหารนะคะส้มตำหลากหลายเนี่ยนะคะวันนี้มีเมนูมากมายเลยค่ะที่จะนำมาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ติดตามกันนะคะว่าหน้าตาดูดีแล้วนะคะรสชาติจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะเอาละค่ะสำหรับตอนนี้อุปกรณ์ก็พร้อมแล้วนะคะสำหรับคนชิมอย่างบุ้งนะคะเอาละค่ะสำหรับเมนูแรกพี่เป๊กแนะนำหน่อยค่ะว่ามาถึงตำสบายแล้วเนี่ยสั่งอะไรก่อนเลยอย่างแรกที่แบบว่ายอดนิยมเลยยอดฮิตเลยตำข้าวโพดนะครับตำข้าวโพดนี่เลยนะคะข้าวโพดตุ้มๆแบบนี้นะคะตำข้าวโพดแนะนำหน่อยค่ะว่าที่ร้านเด็ดยังไงทำข้าวโพดเนี่ยครับเราจะไม่ทำให้มันเป็นเม็ดนะครับจะฝานเป็นแผ่นๆแล้วก็คือมันจะกินแล้วมันจะดีกว่าที่เป็นเม็ดนะครับมันจะเลยอร่อยนะจริง แบบว่าอย่างที่พี่เป๊กบอกค่ะว่ามันจะไม่เป็นเม็ดๆแบบว่าที่แตกๆออกมาก็คือทำให้เป็นแผ่นๆแบบนี้เลยนะคะเฮ้ยข้าวโพดมันหวานไงคะคุณผู้ชมแล้วก็น้ำเนี่ยโคตรกลมกล่อมเลยอ่ะต้องมาชิมอ่ะส้มตำถ้าเกิดว่าไม่ลงมาชิมเองก็จะไม่รู้ไงว่ามันอร่อยมากน้อยแค่ไหนยังไงแต่ว่าเมนูนี้ต้องสั่งเลยมาที่ตำสบายนะคะเมนูต่อไปเลยค่ะพี่เป๊กคะเป็นมันใหญ่ๆอยู่ครับเป็นตำถาดนะครับเป็นอันนี้จะสั่งถ้าจะสั่งก็คือเป็นถาดทะเลปลาครับอันนี้ปลาเลยใช่ครับหนึ่งถาดประกอบด้วยอะไรบ้างคะก็จะมีเนี่ยครับมาม่าถาดมีผักมีแล้วก็ขนมจีนมีกุ้งแล้วก็มีของทะเลครับเป็นสตอรี่เป็นปลาหมึกแล้วก็ไข่แข็งยอแคบหมูครับ1ถาดใหญ่มากค่ะมาสัก 3-4 คนก็กินได้เพราะว่ามันใหญ่จริงๆนะคะแล้วก็ที่นี่เหมือนว่าเป็นร้านแรกๆในอุตรดิตถ์ที่มีแบบตำถาดใหญ่ขนาดนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครมองหาตำถาดหรืออยากกินตำถาดเนี่ยแนะนำให้มาที่นี่เลยตำสบายนะคะเพราะว่าใหญ่โตจริงๆแล้วก็กุ้งอันทะเลนะคะแล้วก็เครื่องเคียงเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้คือเข้าร้านมาเนี่ยทุกโต๊ะมีตำถาดหมดเลยนะคะดังนั้น
พลาดไม่ได้กับตำถาดที่นี่นะคะที่ตำสบายนั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อไปเลยค่ะพี่เป๊กคะอันนี้จะเป็นเรียกว่าซิกเนเจอร์ครับคือเราคิดเองซิกเนเจอร์ขอชื่อเน้นเมนูนี้นี่เมนูนี้อีกทีนึงนี่ผมตั้งเองเป็นตำเราเก่ากุ้งสดครับทำไมถึงต้องตำเราเก่ากุ้งสดอ่ะจริงๆมันผลมาจากคำว่าเกาเหลาไงเราจะไม่ใส่เส้นมะละกอครับไม่ใส่เส้นมะละกอกุ้งเน้นๆแล้วก็แค่บอกกุ้งเน้นๆนะคะตำเกาเหลากุ้งอะไรครับแต่เราเปลี่ยนส่วนมาเป็นเราเก่ากุ้งสดเราเก่ากุ้งสดค่ะบอกแล้วว่าร้านนี้ไม่ธรรมดาแต่พ่อค้าแล้วไม่น่าตำต้มตำแล้วล่ะนะแล้วก็แซ่บด้วยนะคะตำเราเก่ากุ้งสดค่ะแทนเส้นนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีกุ้งแบบเยอะมากนะคะใครที่ชอบกุ้งชอบทานส้มตำที่แบบแปลกๆลองมาดูนะคะตำเรากับกุ้งสดนี่เลยจานนี้ใช่เลยใหญ่มากค่ะแล้วก็เดี๋ยวขอชิมนิดนึงขอชิมน้ำก่อนโอเคโอเคเย้ไว้ที่นี่ได้เลยนะแซ่บจริงนะคะคุณผู้ชมคะต่อไปเลยค่ะพี่เป๊กคะอีกหนึ่งเมนูต้องมาสดน้ำนะครับจะเป็นอันจะเรียกว่าแซ่บหมูตกครกครับแซ่บหมูตกครกนะคะแซ่บหมูตกครกมีอะไรบ้างคะในนี้ก็จะเป็นเหมือนต้มแซ่บหมูครับจะมีขาหมูหั่นเป็นชิ้นนะครับแล้วก็มีเห็ดแซมเข้ามาเห็ดเข็มทองอันนี้เป็นขาหมูใช่ครับค่ะบุ้งชิมให้ดูค่ะเรื่องถนัดเลยนะคะเช่นแบบนี้สาวๆน่าจะชอบกันนะคะเพราะว่าที่ตำสบายเนี่ยเปิดถึงประมาณ2ทุ่มครึ่งครับ2ทุ่มครึ่งตั้งแต่เที่ยงวันครับตั้งแต่เที่ยงวันจนถึง2ทุ่มครึ่งเลยนั่นเองนะคะแต่ว่าจะทานตอนเที่ยงก็ได้หรือว่าตอนเย็นๆก็ได้นะคะตอนบ่ายๆก็ได้นะคะมาได้ที่ตำสบายแห่งนี้เลยนั่นเองค่ะที่ตำสบายแห่งนี้นะคะพี่เป๊กปิดวันไหนบ้างปิดทุกวันอาทิตย์นะครับปิดทุกวันอาทิตย์วันเดียวใช่วันเดียวครับนอกนั้นเปิดทุกวันเลยเจอพี่เป๊กทุกวันไหมทุกวันครับทุกวันที่นี่นะคะรับรองว่าส้มตำรสเด็ดแล้วก็หน้าตาสวยงามนะคะที่นี่เลยตำสบายนะคะบอกที่อยู่หน่อยค่ะทางมาที่นี่มายังไงดีวัดท่าถนนนะครับอยู่ด้านหลังวัดแล้วก็ริมน่านใช่แล้วก็ติดกับร้านแถวติดเลยนะคะใกล้ๆเลยนะคะมาได้ง่ายๆค่ะที่จอดรถสะดวกสบายด้วยนะคะทิ้งเบอร์ไว้ให้นิดนึงเผื่อว่าใครจะโทรมาสั่งก่อนหรือว่าจองโต๊ะไว้ล่วงหน้าเนี่ยเพราะว่าที่นี่ยอดฮิตมากเข้ามามีคนเต็มเลยนะคะเบอร์ค่ะพี่เป๊ก095ครับ767-1799เอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะคงจะต้องขอบคุณพี่เป๊กมากๆเลยนะคะที่เปิดร้านต้อนรับรายการของเรานะคะผักบุ้งกวนชวนกินค่ะวันนี้แซ่บเวอร์มากค่ะเดี๋ยวยังไงแล้วปิดเทปตรงนี้ไปชิมก่อนแล้วเทปหน้าไปที่ไหนกันบ้างอย่าลืมติดตามเราก็แล้วกันนะคะวันนี้ผักบุ้งกวนชวนกินแล้วก็อมยิ้มสตูดิโอต้องนำรายการจากลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาเจอกันที่ใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ